แหมแต่งที่เป็นนางว้าเลยถ้าอยากเห็นนางว้าก็ฝั่งนู้นนี่นรกมาฝั่งนี้ไม่ใช่อย่างงี้วันนี้เราเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวกันจะเป็นเจ้าสาวเอาก็เราบอกเคล็ดลับเรื่องความรักกันมาแล้วไงแล้วก็ไปทำตามมาแล้วนะเนี่ยเราคิดว่าเราจะหาที่จัดงานวิวาห์แล้วตายแล้วก่อนจะหาแบบว่าจัดสถานที่วิวาห์เดี๋ยวไปฟังสาระดีๆ คุณกายไพรินเขาจะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทในเล็กมอกันก่อนนะคะไปเลยค่ะพบกับผมกายไพรินอีกเช่นเคยครับในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งในปากมดลูกแล้วก็เนื้องอกปัญหาเหล่านี้คุณผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเลยครับท่านผู้ชมครับเผชิญเรื่องเสี่ยงภัยอันตรายมานักต่อนักวันนี้เรามาดูสาเหตุเกิดได้อย่างไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมผู้ชายถึงไม่เป็นมะเร็งในปากอวัยวะเพศของผู้ชายทำไมถึงเป็นเฉพาะผู้หญิงวันนี้คุณสมศักดิ์ล้อมทองนะครับกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอยจำกัดก็จะมาบอกกล่าวท่านผู้ชมให้รับทราบกันในข้อมูลเชิงวิชาการครับเอางี้คุณสมศักดิ์คือผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเลยนะที่เผชิญเขาเรียกพบกับปัญหาเหล่านี้ครับบางคนต้องไปผ่าตัดต้องไปสารพัดอย่างที่ทำเขาเรียกทำให้เนื้องอกให้หายไปใช้แพทย์ใช้อะไรมดลูกมีมะเร็งมากมายใช่ครับไอ้แบบนี้ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรครับผมคือท่านผู้ชมครับเนื้องอกในมดลูกเนี่ยฮะสาเหตุจริงๆเนี่ยยังไม่พบแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะมีเรื่องกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องคำว่าเนื้องอกในมดลูกเนี่ยฮะจริงๆแล้วมันคือความเจริญผิดปกติของกล้ามเนื้อมดลูกนั่นเองคือมันเจริญโตผิดปกติซึ่งสาเหตุจริงๆเรายังไม่ทราบนะฮะเรายังไม่ทราบว่ามันเกิดสาเหตุอะไรท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคือในทางวิชาการมีการวิจัยออกมาแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่เนื้องอกในมดลูกเนี่ยจะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันมีอยู่แค่ 1%แต่ก็ถือว่าก็ยังมีโอกาสก็ยังมีโอกาสใช่ครับก็ยังมีโอกาสดังนั้นเนี่ยท่านใดที่มีความผิดปกติของร่างกายแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติประจำเดือนมามากมีฤดูขาวมากเนี่ยสงสัยนิดหนึ่งว่าท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่านิ่งเฉยอย่านิ่งเฉยครับคือตัวเลขมันบ่งชี้เลยนะฮะว่าในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยแหละครับ1/4 คนจะมี1 คนเป็นเนื้องอกในมดลูกครับอันนี้คือเราบอกว่าในวัยเจริญพันธุ์ก็คือตั้งแต่ประมาณ14ขึ้นไปถึงกระทั่งหมดประจำเดือนก็คือประมาณ60 1/4 จะเป็นเนื้องอกในมดลูกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อย่านิ่งนอนใจในประเด็นนี้ครับต้องรีบไปพบแพทย์ก่อนเลยอันดับแรกใช่ครับต้องรีบไปพบแพทย์ใช่ครับในส่วนของมะเร็งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันยังไงครับผมคือมะเร็งปากเกิดจากอะไรครับผมมะเร็งปากมดลูกเนี่ยฮะเราพิสูจน์ทราบมาแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าไวรัส HSPVHSPV ครับ H ตัว H นะครับ H house เนี่ยฮะ HPV สายพันธุ์16และ18คือเชื้อไวรัสตัวนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่180สายพันธุ์ครับคือท่านผู้ชมถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะทราบคือตัวนี้ง่ายๆเลยเขาเรียกว่าเชื้อหูดหนอนไก่ตัวนี้ครับคือหูดหนอนไก่ก็คือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับผมมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสาเหตุเกิดจากประเภทนี้เดียวประเภทนี้เลยนะฮะคือเกิดจากเชื้อ HPV สายพันธุ์16และ18อย่างที่สองก็คืออย่างที่เราได้เกริ่นว่ามะเร็งทุกอย่างเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากกรรมพันธุ์เหมือนกันนะครับกรรมพันธุ์เหมือนกันคือเซลล์มันมีการสร้างสร้างผิดปกติขึ้นไปเขาเรียกว่าสะสมสิ่งที่ไม่ดีใช่ครับอยู่ภายในใช่ครับก็คือประเด็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยฮะปัจจุบันนี้นะครับสิตินี่ตอนนี้นะครับแทบจะแซงขึ้นมาโรคหัวใจเกิดขึ้นเยอะมากเกิดขึ้นเยอะมากใช่ครับน่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากแล้วก็ขอเรียนเตือนท่านผู้ชมนิดนึงก็คือว่าถ้ามีความผิดปกติภายในหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านอย่านิ่งนอนใจเพราะว่ากว่าท่านจะรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ขั้น1ขั้น2มันอาจจะไปขั้น3แล้วสำคัญอย่ารอให้เป็นแล้วค่อยรักษาใช่ไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่ใช่ครับเราหาทางป้องกันไว้ก่อนป้องกันก่อนมันมีทางไหนที่จะป้องกันใช่คือในผลิตภัณฑ์ B1 เนี่ยแหละครับเราจะมีสมุนไพรอยู่2ชนิดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยคือตัวแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องตังกุยคือตังกุยอย่างที่ทราบว่าตังกุยเนี่ยเป็นสมุนไพรซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องมดลูกโดยเฉพาะนะครับอันนี้คือแล้วอีกที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าเห็ดหลินจือคือในเห็ดหลินจือนะครับในวงการแพทย์จีนเนี่ยเห็ดหลินจือเนี่ยใช้ในการรักษาโรคมะเร็งควบคู่กับการฉายแสงและเคมีบำบัด
ซึ่งเป็นที่ยอมรับเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือว่ามีการตรวจพบว่าในเห็ดหลินจือและตังกุยเนี่ยมันสามารถยับยั้งไม่ให้เนื้องอกหรือมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันแพร่กระจายได้ครับอันนี้ผลงานวิชาการยืนยัน 100% ครับไม่ได้มั่วครับผมและอีกตัวนึงก็คืออะไรอ่ะเบต้าเบต้าไอ้ตัวนี้คืออนุมูลอิสระใช่ครับก็คือในสมุนไพรของเราทั้ง6ชนิดเนี่ยครับคุณสมบัติพิเศษอยู่ตัวนึงก็คือว่าจะมีสารประกอบซึ่งต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งครับนะอันนี้สำคัญเลยนะต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ครับอย่างที่คุณกายไพรินได้เรียนว่าคุณจะปล่อยให้เป็นก่อนเราสามารถที่จะป้องกันได้เรามีวิธีที่จะป้องกันได้ครับครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆจากคุณสมศักดิ์ล้อมทองนะครับซึ่งเป็นกรรมการบริหารบริษัท Direct หมอครับช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับคุณเมจิและคุณหนูเล็กเดี๋ยวช่วงนี้พักคู่เดียวครับมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะเห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะยังสวยเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยค่ะจะใช้ตัวนี้พริตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นกลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะในรายการ Fit to You เมื่อกี้พี่บอกว่าจะพาไปอะไรแต่งงานอะไรเอ้ามีสถานที่นะที่เราจะบอกเนี้ยเจ้าสาวหลายคนนะคะเล็งไว้แล้วว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้งานของฉันได้ไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้เถอะเพราะว่าเทปอื่นๆที่เราบอกกันมาไปขอพรความรักจัดสวนเพื่อเรียกความรักโอ๊ยได้แล้วไงนี่เดี๋ยวหาที่จัดงานแต่งงานแล้วนะเหรอแล้วผู้ชายแล้วก็จัดงานแต่งงานกันเลยไม่เดี๋ยวไปลองจัดคนเดียวดูก่อนถ้ามันดีเดี๋ยวค่อยเรียกตัวมันมาคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีความฝันแบบว่าอยากแต่งงานจ้าใช่แล้วก็จัดทีนึงเนี่ยอยากจะแบบได้ที่ดีๆรถเลิศเพราะว่าครั้งเดียวในชีวิตจริงๆนะคะบางคนอาจจะหลายครั้งในชีวิตก็ได้เราชอบแต่งงานแต่งแล้วแต่งอีกอะไรอย่างนี้ก็จะมีที่ตึกสูงนะคะแล้วนะล่องเรือมีตึกสูงด้วยตึกสูงแล้วก็มีแบบบนดาดฟ้าไงอย่างของหนูเนี่ยความฝันของหนูถ้าหนูจะแต่งงานเลยนะหนูอยากแต่งแบบว่าที่ไหนจ๊ะแถวบ้านๆในป่าจัดในป่าทุ่งนาสิใช่ญาติฉันแต่งกลางทุ่งนาจริงเหรอโอ้ยเขียวสวยสวยสวยติมงานวัดจัดไม่ต้องงานวัดคือแบบจัดงานในทุ่งนาแล้วก็ในป่าก็ได้แล้วก็เอาลูกโป่งเยอะๆไปในป่าให้เราไปวิ่งไล่กัดกันไล่กัดเหรออันนี้นี่เป็นงานของหนูเล็กใช่ไหมคะเหมือนอินเดียเนี่ยอินเดียอยากจัดนะแต่ว่าทาร์เก็ตอินเดียก็ไม่น่าไม่น่าจะได้นะพอไม่ได้อันนี้เขาเป็นทาร์เก็ตแบบทางยุโรปนะทางอเมริกาเขาจะชอบแบบนี้นะอันนี้เพื่อจะได้แต่งในโบสถ์ไม่เอาในโบสถ์น่ากลัวกลัวตัวเองไหมใช่อันไหนอันนี้มาบอกกันนะคะก็เป็นที่360นะจ๊ะที่มิลเลนเนียมฮิลตันนะคะเป็นสถานที่ที่สวยมากนะคะอันนี้เคยไปละอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมาให้ฟังอยู่กรุงเทพไหมอยู่กรุงเทพเลยนะคะชั้นที่32ของโรงแรมมิลเลนเนียมนะคะก็คือว่านี่มันคือจะติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเวลาเราขึ้นไปข้างบนนั้นเราจะเห็นโค้งเจ้าพระยาทั้งหมดเลยแล้วมีดนตรีแจ๊สและที่สำคัญคือมันอยู่มันแบบ
ดัดฟ้าเนาะพร้อมวิว360องศาเขาถึงเรียกว่า Tree City นะคะก็คือว่าท้องฟ้าเนี่ยนะคะตั้งแต่เย็นถึงกลางคืนเนี่ยท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่าวสาวนิยมค่ะจัดที่นี่กันนะจ๊ะแต่หนูถ้าเป็นหนูหนูคงไม่ไปถ่ายที่นี่คงไม่ไปแต่งจัดที่นี่ทำไมไม่มีเงินเลยโอ้แพงมากเลยอ่ะท่านผู้ชมนะแต่ว่าก็ไม่แน่หรอกครั้งนึงในชีวิตเนาะจัดเต็มจ่ายเท่าไหร่มีอั้นนะพูดให้ฉันนะคะจ่ายเท่าไหร่มีอั้นนะจ๊ะสำหรับงานแต่งนะสถานที่ต่อไปสวยเวอร์ที่ไหนเนี่ยโรติเกอร์วัดเกอร์แล้ววัดเกอร์โรติเกอร์นี่คะเขาบอกว่าเป็นที่ที่อยู่บนดัดฟาร์มกันโรงแรมนะคะบัญญัติทรีนะคะก็คือว่าอันนี้เคยไปละสวยมากตรงกลางก็จะเป็นเหมือนคือโต๊ะอาหารของเราเนี่ยนะคะก็คือจะอยู่ล้อมรอบนะคะตรงกลางก็จะเป็นเหมือนที่เล่นดนตรีด้วยแหละเออแล้วว่าที่เสิร์ฟอาหารก็จะอยู่ข้างบนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบนเนี้ยก็จะได้วิวเหมือนแบบวิวในเมืองอ่ะจะเห็นแบบแสงสีเห็นรถติดรถไฟเห็นรถติดภาพรถติดมันดูประทับใจเลยอ่ะว่าก็ยังเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนสักครู่นี้เหมือนกันนะจ๊ะมันอยู่ไม่ไกลกันใช่ไหมจ๋องไม่ไกลไม่ไกลกันก็อยู่ไม่ถึงกับว่าชิดมากแต่อยู่คนละถนนเท่านั้นแหละเราคงไม่เจอกันหรอกทำไมอ่ะก็คงไม่มีตังค์ไว้มีแน่นะเขาอาจจะได้แบบหนุ่มรูปงามจากพัทยาไงอุ้ยเดี๋ยวเอาชุดไปคืนเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวได้นะคะก็สถานที่ต่อไปอันนี้เลิศอยู่นะจ๊ะที่ไหนล่ะที่อับสราเป็นเรืออับสรามันเป็นมุมอับเหรอโอ้โออับมากมองไม่เห็นเลยนะไม่เลยคนไปไม่ค่อยถูกนะจ๊ะอันนี้เป็นแบบเรือดินเนอร์สุดหรูนะจ๊ะก็คือเป็นเรือเนี่ยชื่อนี้เลยนะคะเรืออับสราเคยเห็นอ๋อคือไปจัดงานบนเรือใช่เป็นเรือแบบว่าน่ารักน่ารักนะคะเป็นแบบตอนจริงแล้วเนี่ยเรือเนี่ยดัดแปลงมาจากเรือบรรทุกข้าวแล้วเขาก็เอามาทำเป็นเรือเนี่ยสำหรับแต่งงานนะคะเรือสำเภาโอ้จ้ะเส้นทางออกจากท่าเรือนะคะ River City สีพญานะคะผ่านพระปางวัดอรุณนะคะแล้วก็เรื่องของเรื่องคือได้วิวนี่ได้วิวสวยมีเห็นแบบว่ามุมวัดมุมแม่น้ำมุมโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้แล้วอยากไปมากเลยอ่ะอันนี้ก็ไปร่วมงานก็แทบจะได้แล้วนะ อันนี้ก็ถือว่าสวยอันนี้ก็เป็นเรือเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นอีกแนวนึงนะคะเป็นแกนเพอร์คูสนะคะแกนเพอร์คูสอันนี้เป็นเรือแกนโปรนะคะก็ถือว่าอันนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะคะก็140คนนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัว140คนผ่านทำไมอ่ะไม่พอหรอกคนมางานนะต้องเป็น100เป็น500 600เอออันนี้เป็นเล็กๆนะคะก็ถือว่าแต่ว่าเลือกขนาดไซส์เรือได้ไปเลือกกันที่หน้างานได้เลยว่าคุณจะอยากได้อ่ะจำนวนแขกเท่าไหร่นะ